สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริยาเตรียมเจิมเลขที่40ม.4/1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิดาปุราชโกเลขที่49ม.4/1ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาอธิบายขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคือไกลโคไลซิสไกลโคไลซิสเกิดที่ไซโตพลาสมซึ่งอันนี้เราจะนำกลูโคสมาทำการทดลองนะคะกลูโคสจะประกอบไปด้วย C6 ตัวนะคะนำ ATP นำ2 ATP มาสลายจะได้เป็น2 ADP จะได้เป็นฟักโตส1 6บิตฟอสเฟตเมื่อนำมาแบ่งนะคะก็จะได้เป็น C3P นะคะซึ่งประกอบไปด้วย C3 ตัวและ P1 ตัวนะคะC3P หรือ GPAL หรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือ Force Flow Guide Serial Behind นะคะเมื่อนำมาย่อยอีกก็จะเป็นนำ NA D บวกบวก PI เปลี่ยนเป็น NADH ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ NA D บวกบวก PI เปลี่ยนเป็น NADH แล้วมันก็จะเป็นPTA นะคะPTA หรือ1-3 บิต Phosphate Dissilateนำ2 ADP บวก2 PI มาเป็น2 ATP นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น C3 นะคะหรือไพลูเวตนั่นเองสรุปขั้นตอนนี้นะคะก็จะได้เป็น2ไพลูเวตนะคะ จบขั้นตอนไกลโคไลซิสค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คืออะซิติลโคเอนไซม์ A นะคะเกิดที่อินเนอร์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มชั้นในค่ะตอนนี้ที่แล้วนะคะก็คือไกลโคไลซีดไกลโคไลซีดเราจะได้มาเป็นไพลูเวต2ไพลูเวตนะคะซึ่ง2ไพลูเวตนี้จะเป็น C3 ตัวนะคะเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอซึ่งมี C2 ตัวเราจะต้องนำ C ออกค่ะแล้วก็เปลี่ยน NAD บวกนะคะเปลี่ยนมาเป็น NADHแล้วจากนั้นก็นำโคเอนไซม์ A เข้าไปนะคะเพื่อที่ได้เป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A นั่นเองสังเกตดูนะคะกระบวนการนี้จะไม่มีการสร้างพลังงานหรือ ATP นะคะค่ะจบแล้วค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือ Krebs Cycle K-R-E-B Cycle เกิดที่เมสิกนะคะเมติกหรือเรียกอย่างว่าของเหลวเนาะก็คือจากขั้นตอนที่แล้วนะคะเราได้เป็นอะซิติลโคเอซึ่งมี C2 ตัวนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะต้องเอามารวมกับออกซาโลแอซิดซึ่งมี C4 ตัวนะคะ
ก็เหมือนกับการบวกเลขค่ะซึ่ง C2 บวก C4 ก็ได้เป็น citric acid มี C6 ตัวนะคะจากนั้น citric acid เปลี่ยนมาเป็น iso citric ซึ่งมี C6 ตัวเหมือนเดิมจากนั้นนำมาเปลี่ยนเป็นอัลฟาคีโตกูตาลิกนะคะแอซิดอันนี้จะมี C5 ตัวนะคะเมื่อ C6 เปลี่ยนมาเป็น C5 ก็คือจะต้องมีการเอา C ออกไป1ตัวและ NADH ด้วยจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นซัคซินิลโคเอซึ่งมี C4 ตัวนะคะ C4 เปลี่ยนมาจาก C5 งั้นก็แสดงว่าจะต้องนำ C ออก1ตัวซึ่งถ้า C ออกก็จะต้องมี NADH ออกอีก1ตัวนะคะต่อมาซัคซินนิวโคเอนะคะเป็นสารที่มีศักพลังงานสูงนะคะก็จะต้องนำ ATP ออก1ตัวนะคะก็จะเป็นเปลี่ยนสารมาเป็นซัคซินิกแอซิดซึ่งมี C4 ตัวนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นฟูมาลิกแอซิดซึ่งมี C4 ตัวเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนนี้ก็จะมี FADH ออกมานะคะ FADH 2มาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมาลิกแอซิดซึ่งมี C4 ตัวเช่นเดิมเลยแต่ขั้นตอนนี้นะคะไม่ได้มีอะไรออกมาแต่ว่าจะมีน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็มาแมลิกก็ไปต่อที่ออกซาโลแอซิดนะคะซึ่งมี NADH ออกมาค่ะจากขั้นตอนนี้นะคะก็คือมันจะเกิดกระบวนการ2ครั้งนะคะก็จะได้เป็น ATP 2ตัวซึ่งจะต้องเอามาคูณ2เนาะแล้วก็ CO อันนี้มี2คูณไป2ก็ต้องเป็น4 NADH มี3คูณ2ก็เป็น6ตัว FADH2 นะคะก็จะเป็นก็มี1ตัวก็มาคูณ2ก็ได้เป็น2ค่ะจบขั้นตอนเคปไซเคิลแล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะชื่อว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มหรือ ETS จะเกิดขึ้นที่คิสตี้หรือรอยพับของเยื่อหุ้มชั้นในก็มาจากขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนนี้จะคือการลำเลียงอิเล็กตรอนผ่านโปรตีน4ตำแหน่งตำแหน่งที่5ค่ะก็จะมีชื่อว่า ATP cystate จากขั้นตอนจาก3ขั้นตอนที่ผ่านมานะคะก็จะเอา NADH กับ FADH 2มาใช้โดย NADH นะคะจะผ่านจะระเบียงอิเล็กตรอนผ่านโปรตีนตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4ออกมาใช่คะจะได้น้ำส่วน FADH 2จะลำเลียงอิเล็กตรอนผ่านตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ก็ตำแหน่งที่4ออกมารวมกันจะได้น้ำทั้งหมด12ตัวขั้นตอนนี้นะคะก็จะได้ NADH ทั้งหมด3 ATPและ FADH 2 2 ATP และการลำเลียงอิเล็กตรอนนะคะก็จะมีการปั๊มไฮโดรเจนขึ้นไปและเมื่อไฮโดรเจนถูกปั๊มขึ้นไปมากๆก็จะรวมกันพัดกันมาเข้าสู่ ATP cystate ก็จะได้ ATP ขึ้นมาตรงนี้นะคะ
แล้วว่าเราได้ NADH 3 ATP เราก็จะเอาไปรวมกับ NADH ของ3ขั้นตอนแล้วก็ FADH 2 ATP รวมกับ3ขั้นตอนก็จะได้ NADH ของ3ขั้นตอนคือ10ตัวคูณกับของขั้นตอนที่4อีก3จะเท่ากับ30และ FADH ของ3ขั้นตอนจะได้มา2ตัวคูณกับของขั้นตอนที่4 2ตัวก็จะกลายเป็น4แล้วขั้นตอนนี้เราจะได้ ATP ทั้งหมด34ถึง36 ATP ก็จะจบขั้นตอนที่4ค่ะขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ